่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับใหญ่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นองค์ประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตระกูลซึ่งจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบด้วย 1.ภาพด้านบนดาราจักรีส่วนประกอบเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือมจก.มีหนึ่งสำรับเรียกว่ามหาสวามิสราธิบดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายหน้าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2425เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีออกแบบโดยหม่อมเจ้าประวิตรชุมสายมีลักษณะเป็นรูปจักร10กลับมีรูปตรีศูนย์และรัศมีเปลวสลักกันรอบกลับจักรกลางดาราเป็นรูปปฐุมนาโลมทั้งดวงประดับด้วยเพชรทับทิมและมรกต 2. ภาพด้านล่างซ้ายดารานุพรัตน์ส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์หรือนรมีหนึ่งสำรับสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีลักษณะเป็นดอกประจำยามประดับด้วยทับทิม1มรกต1บุษราคำ1โกเมน1นิน1มุกดา1เพทาย1ไพฑูรย์1ล้อมเพชรเม็ดใหญ่1มีรัศมีทอง8แฉกประดับด้วยเพชรทั้งดวงและ3ภาพด้านล่างขวาดาราจุลจอมเกล้าส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษหรือปจว.มี1สำรับสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2416มีลักษณะเป็นรัศมีทอง8แฉกรัศมีเงิน8แฉกกลางดาราพื้นสีชมพูมีอักษรพระประมาภิไธยย่อจอจอจอซึ่งย่อมาจากจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเป็นทองประดับเพชรขอบลงยาสีขาบและมีอักษรสีทองว่าเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญประดับด้วยเพชรทั้งดวงและสุดท้ายนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นถือเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตระกูลนั้นจึงมีหนึ่งสำรับใหญ่เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งสำรับใหญ่นี้ทรงใช้สืบทอดต่อมาในแต่ละรัชกาลนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ